สวัสดีครับเด็กทอยนะครับวันนี้มาดูเครื่องนึ่งขวดนมนะพร้อมอบแห้งของยี่ห้อ Purine นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น BSD03 นะนี่เป็นรุ่นใหม่ปี2022นะครับลักษณะเด่นนะครับนึ่งพร้อมอบแห้งตัวเครื่องนึ่งจะบรรจุขวดได้เยอะขึ้นนะมาดูนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบตัวนี้ชั้นบนเป็นชั้นวางจุกนมนะให้ดูนะครับการวางนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องวางขวดนะครับตัวช่องวางขวดนี้ทางโรงงานนะครับเขาจะฟิกมาจะเป็นช่องให้วางนะครับแต่จริงๆถ้าเรานึ่งเราวางอย่างนี้ได้วางหลายขวดเอาให้มันชิดๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะวางได้เป็น10ขวดเลยนะครับถ้าเราวางตามรูนี่เราจะได้วางได้8ถ้าเราฟิกชิดๆกันเข้าไปเนี่ยมันเหลือพื้นที่ตั้งเยอะเนี่ยดูนะครับเนี่ยการวางก็จะประมาณนี้นะฐานวางเครื่องนึ่งนะตัวนี้เป็นรูเป่าลมร้อนด้านล่างนะครับก็จะเป็นไอแผ่นกรองฝุ่นนะครับใช้นานๆไปเราก็ถอดออกนะครับเอานำมาล้างทำความสะอาดนะตัวนี้เป็นปุ่มปรับการทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานให้ดูนะครับสักแป๊บหนึ่งการทำงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับรุ่นนี้ง่ายมากนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเนาะมีปุ่มเดียวเนี่ยครับตัวนี้ปิดอยู่นะครับสังเกตตรงนี้เนาะตัวนี้ถ้าเราจะนึ่งนะครับนึ่งก็หมุนตรงเนี้ยมา1 10นาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้นึ่งพร้อมอบแห้ง40นาทีนะครับตัวนึ่งพร้อมอบแห้งจะมี2นะครับแล้วก็ตัวนี้นึ่งพร้อมอบแห้ง60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานมีแค่นี้นะครับเพียงแค่หมุนปุ่มเดียวนะครับอย่าลืมเติมน้ำนะครับก่อนนึ่งให้เติมน้ำลงในนี้นะครับในคู่มือนะครับระบุไว้130มิลนะครับก็ประมาณ1จอกเนี่ยนะครับที่แถมมาถ้วยตวง1ถ้วยตวงเนาะก็เทลงตรงนี้นะครับฐานของแถมมาก็มีถ้วยตวงนะครับแล้วก็ที่คีบนะครับที่คีบของแถมก็คุณภาพพอใช้ได้เนาะไม่ได้ดีมากถ้าไม่ถูกใจก็ซื้อใหม่ได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเครื่อง1ขวดนมพร้อมอบแห้ง BSD03 นะครับ